بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى الحق والهادي إلى سواء السبيل وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้มีเกียรติพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่นี่และก็ที่รับชมอยู่ทางยาติมทีวีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมงานวันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานวันนี้ที่ทำให้ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นั้นถูกประกาศในสถานที่แห่งนี้ผมคิดว่าการที่จะมีเสียงอะซานถูกประกาศบนสถานที่แห่งนี้นะครับใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในระดับหนึ่งของมุสลิมในกรุงเทพมหานครเสียงอาซานที่เราได้ยินคงไม่ใช่เป็นเสียงประกาศให้คนมาละหมาดอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเสียงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องการให้เรานั้นได้ประกาศเสียงเหล่านี้ในทุกสถานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ศาสนานี้เป็นศาสนาที่เรียกร้องผู้คนทั้งหลายไปสู่การแก้ปัญหาสองปัญหาใหญ่ๆของโลกปัญหาใหญ่ๆของโลกสองปัญหานั่นก็คือปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาของความไม่รู้ปัญหาที่สองคือปัญหาของความไม่เป็นธรรมเราจะเห็นได้ว่าอัลกุรอานองค์การแรกลงมาเพื่อที่จะให้เราได้จัดการกับปัญหาความไม่รู้คือองค์การที่บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมุฮัมมัดจงอ่านใช้มุฮัมมัดนั่นหมายถึงใช้มนุษยชาติทั้งหมดการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มุฮัมมัดได้อ่านทั้งที่มุฮัมมัดก็อ่านไม่ได้นั่นมีนัยยะมีปัจฉิมอะไรเยอะแยะไปหมดในคำสอนต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งถึงในประเด็นที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุฮัมมัดอ่านอะไรในอัลกุรอานไม่ได้บอกแต่เพียงว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักให้อ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นหมายความว่าโลกทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างจักรวาลทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างทุกอย่างนั้นเป็นศาสตร์ทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกอ่านนะครับเป็นอ็อบเจกต์เป็นกรรมของคำว่าอิกรอทั้งสิ้นอิกรอลงมาเพื่อที่จะเยียวยารักษาความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าอิสลามเรียกผู้คนทั้งหลายหรือสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาอิสลามจะเรียกสมัยก่อนที่อิสลามมานั้นว่าเป็นสมัยยาฮิลียะคำว่ายาฮิลียะมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับว่ายะฮลุนซึ่งแปลว่าความไม่รู้แต่ความไม่รู้ตรงนี้ไม่ใช่ความไม่รู้หนังสือนะครับไม่ใช่ความไม่รู้หนังสือความไม่รู้ตรงนี้มันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นยาฮิลียะคือความไม่รู้ในแก่นสารของชีวิตถ้าหากว่าเราแปลความไม่รู้ของคนในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเป็นความไม่รู้หนังสือเนี่ยมันจะไปค้านกับข้อเท็จจริงที่ว่าคนอาหรับในสมัยอดีตนั้นเป็นคนอาหรับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวรรณกรรมเป็นคนอาหรับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานนั้นเป็น
ความมหัศจรรย์เพราะเป็นอัลกุรอานที่ท้าทายความสามารถทางด้านวรรณกรรมทางด้านภาษาของคนในสมัยนั้นถ้าหากว่าคนในสมัยนั้นเป็นคนที่จะเห็นที่เราแปลว่าความไม่รู้หนังสือเนี่ยอัลกุรอานก็จะไม่มีความมหัศจรรย์ในแง่ของภาษาความมหัศจรรย์ในแง่ของการท้าทายเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานมาเพื่อที่จะท้าทายผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งผู้คนในยุคแรกว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนั้นมีความสามารถที่จะนำอัลกุรอานมานำให้เหมือนกับอัลกุรอานมาในแง่ของถ้อยคำในแง่ของสำนวนโวหารเนี่ยก็ให้นำมาการท้าทายของอัลกุรอานแสดงว่าผู้ที่ถูกท้าทายนั้นมีความสามารถที่พอๆกันเป็นไปไม่ได้ที่อัลกุรอานจะท้าทายกับคนที่ไม่มีความสามารถเพราะเป็นการท้าทายที่ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยญาฮิลียะห์จึงเป็นความไม่รู้ที่อัลกุรอานต้องการที่จะเยียวยาความไม่รู้ในแก่นสารของชีวิตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนำสิ่งที่เป็นอิสลามต้องการที่จะลบล้างที่จะต่อสู้กับประเด็นเรื่องของความไม่รู้นั่นก็คือให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นมีความศรัทธาในสิ่งที่เขาจะต้องศรัทธาในประเด็นที่สองก็คือประเด็นของความไม่เป็นธรรมจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้ที่มันยุ่งที่มันมีความระส่ำระสายมันจะมีปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมด้วยกันทั้งสิ้นความเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นที่มาที่ได้แฝงเร้นไว้ในคำสอนที่ยิ่งใหญ่มากในอิสลามนั่นก็คือคำสอนเรื่องทางสายกลางอิสลามเราบอกว่าอิสลามนั้นเป็นคำสอนที่เป็นวัสติยะเป็นคำสอนที่มีดุลยภาพความมีดุลยภาพของอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนักวิชาการก็บอกว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าใจคำว่าวัสติยะหรือดุลยภาพในอิสลามเนี่ยให้เราดูตั้งแต่ระบบของจักรวาลเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราได้สร้างจักรวาลด้วยระบบวัสติยะนั่นหมายถึงระบบของการพอเหมาะพอดีวัสติยะคือความพอเหมาะพอดีคือความไม่ขาดไม่เกินความเหมาะเจาะความไม่สุดโต่งจนเกินไปและก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปความเป็นเซนเตอร์ความอยู่ตรงกลางซึ่งความหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยอธิบายได้ตั้งแต่ระบบของจักรวาลซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างจักรวาลที่เราเงยมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การโคจรของสิ่งต่างๆเหล่านี้โคจรด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซึ่งแฝงไว้ด้วยกฎของวัสติยะกฎของดุลยภาพดวงอาทิตย์ถ้าใกล้โลกนิดนึงโลกมีปัญหาในเรื่องของความร้อนถ้าห่างโลกอีกนิดนึงก็มีปัญหาในเรื่องของความเย็นนี่เป็นตัวอย่างความพอเหมาะพอดีของจักรวาลคือกฎของวัสติยะอัลลอฮ์ใช้กฎวัสติยะสำหรับการบริหารจักรวาลและอัลลอฮ์ก็ให้กฎวัสติยะเนี่ยมาเป็นกฎของการบริหารโลกเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยมันจะขับเคลื่อนด้วยกฎของวัสติยะกฎวัสติยะของโลกก็คือกฎของการพึ่งพาอาศัยกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวน้ำขึ้นปลากินมดน้ำลดมดกินปลาวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้มันมีความสมดุลในระบบนิเวศระบบนี้เมื่อมีปัญหาเมื่อไรจากการที่มนุษย์เข้าไปคุกคามมันก็จะทำให้โลกมีปัญหาเพราะว่ามนุษย์ไปคุกคามระบบวัสติยะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ระบบวัสติยะมาอยู่ในตัวของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปด้วยระบบวัสติยะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยระบบวัสติยะระบบการไหลเวียนของเลือดระบบขับถ่ายระบบทุกอย่างที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เป็นวัสติยะมีความพอเหมาะพอดีตราบใดเมื่อมันมีปัญหาของความพอเหมาะพอดีเมื่อไหร่การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังที่จะโยงเรื่องวัสติยะมาสู่
เรื่องของอิสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้อิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ประกาศโดยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอาจจะเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นนะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายก็คืออิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานั้นเป็นอิสลามที่มีรูปแบบที่เป็นวัสติยะมีความสมดุลความสมดุลตรงนี้เป็นความสมดุลที่มีความละเอียดมีความพิสดารเป็นอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของความสมดุลในอิสลามเนี่ยเขาจะพูดถึงความสมดุลในองค์รวมของอิสลามการที่เราจะเข้าใจวัสติยะหรือทางสายกลางในอิสลามนั้นเราอย่าไปเข้าใจอิสลามแบบแยกส่วนเป็นอันขาดตราบใดที่เราเข้าใจอิสลามแบบแยกส่วนแยกส่วนก็คือมองอิสลามเพียงแค่ประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะในอิสลามจะมีเรื่องของอิบาดะห์เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของอิบาดะห์อย่างเดียวเรื่องของละหมาดอย่างเดียวเรื่องของถือศีลอดอย่างเดียวเรื่องของเข้าสุเราะห์อ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่วัสติยะคือการที่เราจะต้องเข้าใจอิสลามแบบองค์รวมและจะต้องเอาองค์รวมของอิสลามทั้งหมดซึ่งเราอาจจะเปรียบได้เป็นต้นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆของต้นไม้ตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงใบไม้ผลของมันกิ่งก้านสาขาของมันอิสลามก็เช่นเดียวกันอิสลามก็มีส่วนต่างๆเหล่านี้วัสติยะจะให้เรานั้นได้ให้ความสมดุลซึ่งความสมดุลนี้อัลลอฮ์ได้สร้างไว้หมดแล้วในคำสอนต่างๆของอัลลอฮ์รุกลอิสลาม5ข้อเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดีเนี่ยมันคือรูปแบบวัสติยะหรือทางสายกลางที่มีดุลยภาพที่สุดยอดเริ่มตั้งแต่ชะฮาดะห์มาสู่การละหมาดสเต็ปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้แต่ละรุกลเนี่ยมันแยบยลมากๆแต่ว่าสิ่งที่มันแฝงในแง่ของวัสติยะในแง่ของดุลยภาพในรุกลอิสลาม5ข้อที่น่าสนใจก็คือว่าอัลลอฮ์ให้รุกลอิสลาม5ข้อเนี่ยให้เรามีชีวิตที่รักษาความสมดุลในแง่ของวัตถุและจิตวิญญาณในแง่ของดุนยาและอาคิเราะห์และที่สำคัญก็คือในแง่ของปัจเจกและสังคมปัจเจกเรื่องของละหมาดเรื่องของชะฮาดะห์เนี่ยมันเป็นรูปของปัจเจกปัจเจกก็คือเป็นเรื่องของส่วนตัวคนหนึ่งละหมาดในมัสยิดละหมาดเสร็จแล้วก็อ่านตัสบีห์อ่านกุรอานเราก็จะมองว่าอิบาดะห์ตอนนี้เป็นอิบาดะห์ที่เป็นส่วนตัวการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่แม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมในด้านหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเน้นตัซกียะห์เน้นการขัดเกลาซึ่งเป็นภารกิจที่ท่านนบีได้รับคำสั่งมาวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบอัลลอฮ์พูดก่อนเลยนะว่าอยู่ซักกีฮิมนบีลงมาเพื่อที่จะตัซกียะห์เพื่อที่จะขัดเกลาบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆเหล่านั้นว่าอยู่อัลลิมุฮุมุลกิตาบแล้วก็สอนความรู้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้สังเกตได้ตั้งข้อสังเกตในรุกลอิสลาม5ข้อเรามีละหมาดเป็นรุกลที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าคนเราทำละหมาดเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้ดูแลสังคมเราจะเป็นคนที่ไม่มีวัสติยะเพราะฉะนั้นวัสติยะตรงนี้ต้องการที่จะบอกว่าคุณละหมาดประโยชน์มันจะได้แก่เราเฉพาะส่วนตัวท่านนบีพูดถึงคนที่ดีที่สุดว่าคอยรุนนัสอัมฟาวลินนัสอัมฟาวฮุมลินนัสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ละหมาดอย่างเดียวเน้นฟอดออินอย่างเดียวเน้นภาคปฏิบัติส่วนตนอย่างเดียวคนอย่างนี้ไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดในแง่ของวัสติยะความเป็นวัสติยะเสียเพราะว่าเขาได้เน้นได้สุดโต่งในด้านหนึ่งโดยหลงลืมอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่มีความสำคัญก็คือด้านของซะกาตซะกาตเนี่ยเราอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการจ่ายซะกาตแต่อัลลอฮ์แฝงว่าซะกาตมันคือเรื่องของสังคมเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลสังคมดูแลคนที่ด้อยโอกาสดูแลคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าอยู่ในสถานภาพ
มันเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์อยู่แล้วไม่มีคนจนทำไม่ได้คนจนต้องมีเป็นไปไม่ได้ที่อัลเลาะห์จะสร้างคนในโลกทั้งหมดให้มีฐานะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฮิกมะห์อันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์การมีคนจนทำให้คนเนี่ยมันมีความรู้สึกในการที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรื่องของซะกาตเนี่ยมันเป็นวัสติยะมันเป็นดุลยภาพที่ต้องการที่จะให้เราได้ให้ความสำคัญระหว่างการที่เราละหมาดกับการที่เราจะต้องดูแลเรื่องของสังคมเรื่องของการช่วยเหลือแม้แต่เรื่องของการถือศีลอดก็มีนัยยะของสังคมเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ถือศีลอดเราก็จะไม่รู้ว่าพวกซีเรียหรือพวกโรฮิงญาพี่น้องมุสลิมที่ลอยคออยู่ในทะเลหรือพี่น้องชาวซีเรียที่อพยพไปเป็นล้านๆคนในตุรกีในประเทศชายแดนเนี่ยเขาอดอยากขนาดไหนนะครับผมไปอิสตันบูลมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวก็เจอซีเรียเป็นที่เข้าใจว่าคำนี้เป็นคำขอทานซีเรียก็คือว่าพี่น้องเราที่เป็นซีเรียที่เป็นผู้อพยพเข้าไปในตุรกีเป็นจำนวนถึง2ล้านคนคนนี้น่าสงสารเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยเที่ยงแล้วความอดอยากความหิวโหยที่เกิดขึ้นในพี่น้องของเรานั้นเราอยู่ไกลก็จริงแต่อัลเลาะห์ให้เราถือศีลอดเพื่อที่เราอันดับแรกเราจะได้สัมผัสเรื่องความหิวแล้วเมื่อสัมผัสของความหิวแล้วเราต้องไม่อยู่เฉยเราต้องมีเรื่องของซะกาตเราจะต้องมีเรื่องของฮัจญ์ซึ่งฮัจญ์เนี่ยดูไปแล้วว่าเราไปทำฮัจญ์ก็ได้ผลบุญใครทำฮัจญ์ครบรุกลกลับมาเหมือนคนที่เหมือนเด็กที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาฮัจญ์มับรูรนะครับนี่ก็เป็นคำสอนของอิสลามของท่านนบีแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาดูจริงๆเนี่ยฮัจญ์เนี่ยผมคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ต้องการที่จะให้เราไปชุมนุมกันไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะมันทั้งยุโรปมันทั้งลาตินอเมริกามันทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียกลางเอเชียตะวันออกมันอยู่ที่นั่นหมดเลยอะถ้าไปแล้วก็ไปแค่ทำอิบาดะห์ไปตะวาฟไปซะแอแล้วก็กลับบ้านเนี่ยอาจจะใช้ภาษาที่เขาใช้กันก็คือว่าเสียของป่ะลิยัชฮะดูมานาฟิอะละฮุมอัลลอฮ์แฝงไว้ในแง่ของสังคมว่าเราไปทำฮัจญ์เนี่ยเราจะต้องได้มานาฟิอก็คือได้คุณประโยชน์คุณประโยชน์ในที่นี้มันจะต้องแปลงออกมาในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการค้าแน่นอนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นคนจีนนะครับไปทำอุมเราะห์เนี่ยคนจีนมุสลิมเนี่ยไปทำอุมเราะห์ไปนั่งข้างอาหรับในมัสยิดฮะรอมเนี่ยเขาเอา iPad ไปแล้วไปจิ้มๆให้ดูว่าคุณผมมีสินค้าอันเนี้ยคุณสนใจมั้ยทำตกลงการค้าสนใจเรื่องการค้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นด้านหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฝงมากับเรื่องของด้านอิบาดะห์แต่เรามักจะไปเน้นเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นส่วนตัวกันเสียเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้วัสติยะห์มีปัญหาดุลยภาพในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเมื่อเรามีความสุดโต่งเกิดขึ้นสุดโต่งในที่นี้บางทีเราไม่รู้สึกเราอาจจะรู้สึกในเรื่องของความสุดโต่งว่าเราขี้เหนียวไปหรือเปล่าเยอะเกินไปหรือเราสะรุ่ยสะร่ายไปหรือเปล่าในชีวิตของเราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะกานาไบนาซาลิกะกอวามานะครับบอกว่าอิบาดุรเราะห์มานเนี่ยบ่าวของอัรเราะห์มานเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นกลางในแง่ของการใช้จ่ายก็คือไม่ตระหนี่จนเกินไปและก็ไม่มือเติบก็คือไม่สะรุ่ยสะร่ายจนเกินไปวะกานาไบนาซาลิกะกอวามาแต่ว่าอยู่กลางนะครับวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำอิบาดะห์หรือการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์มันจะต้องมีลักษณะของความเป็นวัสติยะวัสติยะจะแปลได้หลายอย่างมากสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับวัสติยะคือความเป็นธรรมคือความยุติธรรมความเป็นธรรมที่เราจะไม่เข้าใจความเป็นธรรมในแง่เฉพาะมุสลิมด้วยกันเป็นอันขาดทุกวันนี้เรามีปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมที่เราจะเข้าใจว่าเรามีความเป็นธรรมอยู่ในสังคมของเราแคบๆเราทำกิจกรรมการกุศลเราทำสังคมสงเคราะห์และเราก็สงเคราะห์เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นในสังคมมุสลิมเท่านั้น
อันนี้ไม่วาสติยะนะครับผมกำลังจะบอกให้ฟังลายจริมันนักุมชนะอนุเกามินอัลลาอัลลาตะอดีลูอดีลูหัวอักรบุลิตะกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้การที่เราไม่ชอบกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ใช่นับถือศาสนาเดียวกับเราเขาไม่ใช่เป็นพวกของเราเขาไม่ใช่เป็นคนนำสกุลเดียวกับเราเขาไม่ใช่เป็นคนจังหวัดเดียวกับเรามาทำให้ท่านนั้นไม่ยุติธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมเล่นพรรคเล่นพวกอัลลอฮ์ห้ามอย่าดิลูฮูอักรอบุลิตักวาอัลลอฮ์บอกจงให้ความเป็นธรรมจงให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเพราะว่าอิสลามของเรามาเพื่อที่จะรอฮ์มะตัลลิลอาละมีนมาที่จะเป็นความเมตตาอิสลามไม่ใช่มาเพื่อที่จะให้คนมาเกลียดกลัวทุกวันนี้เนี่ยการด่าว่าอิสลามกลายเป็นว่าโลกเกลียดกลัวอิสลามเราก็ต้องมาทบทวนใหม่ว่าถ้าหากว่าโลกเกลียดกลัวอิสลามเกลียดกลัวมุสลิมมองมุสลิมเป็นภาพลบหมดนะครับผู้หญิงคุมศีรษะผู้ชายไว้เข่าใส่ตบไอ้นั่นไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องที่เป็นอัลอัดลูเรื่องความเป็นธรรมที่เราควรที่จะต้องมองในรูปแบบของวัสติยะเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่ขาดหายไปและเราจะต้องเติมเต็มสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ปัญหาต่างๆในสังคมปัญหาการสร้างมัสยิดเราสังเกตไหมว่าเมื่อท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์นั้นนบีสร้างมัสยิดกุบามัสยิดกุบานั้นท่านนบีสร้างในชุมชนอะไรท่านนบีสร้างมัสยิดในชุมชนยิวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก่อนที่ท่านนบีอพยพไปนครมะดีนะห์นั้นทุกคนในนครมะดีนะห์เป็นมุสลิมเกือบทั้งเมืองยกเว้นพวกยิวเพราะว่านบีได้ส่งคนมาสอนส่งมุสอับนิโอเมรส่งใครตะใครมาสอนศาสนาทุกบ้านสว่างสวัยไปด้วยนูรุลอิสลามแสงสว่างของอิสลามเพราะฉะนั้นพอท่านนบีมาปุ๊บเนี่ยท่านนบีสร้างมัสยิดหลังแรกคือมัสยิดกูบามัสยิดหลังที่สองมัสยิดยุมอะห์มันเป็นวันศุกร์นบีก็สร้างมัสยิดหลังที่สองหลังที่สามคือมัสยิดนบีที่เราไปละหมาดกันที่เป็นที่ฝังศพของท่านคำถามก็คือว่านบีสร้างมัสยิดในชุมชนต่างศาสนิกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของการที่เราสร้างมัสยิดในชุมชนต่างศาสนิกแล้วก็เขาก็ไม่พอใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายๆและพอมาเป็นปัญหาของพวกเราเขาก็ใช้ตรรกะเดียวกันนะครับการที่จะมาสร้างการที่รัฐบาลจะสร้างพุทธมณฑลที่รูสมีแลปัตตานีเราก็จะอ้างในเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราใช้แนวของวัสติยะที่อัลลอฮ์แฝงไว้ในคำสอนอัลกุรอานเนี่ยเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะอัลอาดลูลินเจมีความเป็นธรรมต้องเป็นความเป็นธรรมสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือต่างศาสนาเราต้องแคร์ความรู้สึกเสียงตามสายนะวันนี้ที่หลายๆมัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ยังเปิดอยู่เมื่อ10ปีเมื่อ5ปีเปิดอยู่อย่างไรก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีพี่น้องต่างศาสนิกมาอยู่ในชุมชนเราเยอะแยะไปหมดเพราะเขามาซื้อที่เรามาเช่าบ้านเรานะครับบางคนมาซื้อที่เราเขาก็มาสร้างศาลพระภูมิอีกเขาก็เลี้ยงสุนัขอีกซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของเราแต่ว่าเขามาเป็นเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าเขามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราจะด่าว่าคนเหล่านี้ได้อย่างไรดาวะอิสลามนะวันนี้ไม่ใช่ให้คนไม่ใช่ให้เพื่อนต่างศาสนาเรามาเข้ากะลิมะแค่เรามีมุอัลลัฟที่เข้ากะลิมะโดยหนทางนิกะห์เนี่ยเราก็รับไม่ไหวอยู่แล้วพี่น้องใครที่เป็นอิหม่ามเหมือนอย่างผมที่บริหารมัสยิดจะทราบว่าสิ่งที่อัลลอฮ์แฝงไว้ในวัฒนธรรมของอิสลามที่เข้มแข็งเนี่ยมันทำให้การดาวะอิสลามเนี่ยมันเติบโตโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูบริบทของสังคมณวันนี้เนี่ยดะวะอิสลามของเราเนี่ยเพียงแค่ให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นเพื่อนของเราเขาเข้าใจอิสลามในความถูกต้องของอิสลามเนี่ยผมว่าพวกเราได้รับความสำเร็จพวกเราไม่ถูกสอบสวนแต่พวกเราจะถูกสอบสวนก็คือพี่น้องต่างศาสนิกเขายังเกลียดกลัวอิสลามเขายังเข้าใจอิสลามผิดๆเรายังไม่สามารถที่จะให้โลกไม่ต้องถึงขนาดโลกอ่ะ
คือคนรอบข้างหรือสังคมเฉพาะสังคมไทยเนี่ยเขาได้เข้าใจเรื่องของอิสลามในความเป็นอิสลามที่ถูกต้องไม่ให้เขาสงสัยไม่ให้เขาเครือบแคลงใจแล้วก็ไม่ให้เขากลัวเพราะการที่เขากลัวเขาเกลียดเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายการดาวะอิสลามโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นสิ่งที่บริบทของสังคมเราณวันนี้เนี่ยควรที่จะให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการดะวะบิลฮาลดะวะบิลฮาลคืออะไรคือทำให้สภาพของมุสลิมเราเนี่ยมันฟ้องโดยตัวของมันเองว่าเราคืออิสลามที่งดงามไม่จำเป็นต้องพูดการจัดงานวันนี้เป็นการดะวะบิลฮาลดะวะบิลฮาลคือการประกาศอิสลามด้วยสภาพให้มีกิจกรรมทั้งหลายให้มีการละหมาดญะมาอะห์อยู่ๆมีคนมาละหมาดมะกริบที่กกท.ไปละหมาดมะกริบที่ไหนไปละหมาดมะกริบที่กกท.โอ้มันเป็นอะไรที่ไปละหมาดมะกริบที่ราชมังคลาไม่ธรรมดานะครับละหมาดที่มัสยิดเราก็ธรรมดาน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือดะวะบิลฮาลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มเราทำยังไงที่จะให้ต่างศาสนิกเขาได้เข้าใจในความงดงามของอิสลามอันนี้เป็นหลักวัสติยะในเรื่องของการดาวะห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีลักษณะของความสุดโต่งเกิดขึ้นในหลายอย่างในพื้นที่ของเราเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของการดาวะห์อิสลามเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดีเนี่ยในประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากๆถ้าจะเทียบกับพื้นที่ที่ประเทศอื่นๆแต่เรามักจะใจแคบเรามักจะอาจจะใช้คำว่าเราเข่งไปหรือเปล่าไอ้นู่นก็ฮารามไอ้นี่ก็ฮารามไอ้นู่นก็บาปไอ้นี่ก็บาปเลยกลายเป็นเราเนี่ยไปทำให้พื้นที่ของการดะวะห์อิสลามเนี่ยเหลือนิดเดียวแคบมากๆทั้งๆที่ละกุมดีนุกุมวะลียดีนเนี่ยที่บอกว่าศาสนาของท่านก็ศาสนาของท่านศาสนาของฉันก็ศาสนาของฉันเนี่ยมันเป็นส่วนนิดเดียวเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มีต่างศาสนิกเนี่ยเรามักจะเอาละกุมดีนุกุมวะลียดีนเนี่ยมาใช้ทุกเรื่องพอมาใช้ทุกเรื่องปั๊บเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนิกนำเสนออิสลามให้กับต่างศาสนิกหรือให้ต่างศาสนิกนี้ได้เข้าใจอิสลามในรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ยสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้ก็ต้องการที่จะบอกว่าถ้าวัสติยะเนี่ยมันจะต้องมองเรื่องของมุอามะลาตไปอย่างหนึ่งเรื่องของอิบาดาตไปอย่างหนึ่งเรื่องอิละกุมดีนุกุมวะลียดีนเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสังคมเนี่ยพี่น้องพิจารณาดูให้ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เยอะมากนะมันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้โอกาสของสังคมมุสลิมในประเทศไทยที่มีอิสระเสรีในเรื่องของการทำงานเพื่ออิสลามเนี่ยให้กว้างไปกว่านี้ให้ไม่แคบถ้าแคบมันจะมีปัญหาเรื่องวัสติยะว่าเราเน้นตรงนี้จนเกินไปเราไม่ให้ความสำคัญกับอีกด้านหนึ่งเราก็จะกลายเป็นการมองอิสลามที่เป็นแยกส่วนซึ่งมีปัญหานะครับต้องทำอิสลามให้มันเป็นองค์รวมเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสังคมสงเคราะห์เรื่องของฟอดออินเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการเผยแพร่หลักการเรื่องจริยธรรมอิสลามทุกอย่างที่มันเป็นองค์รวมของอิสลามเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญพอๆกันถ้าเราเน้นด้านหนึ่งโดยหลงลืมอีกด้านหนึ่งมีปัญหาซึ่งผมอยากจะมองให้พวกเรามองถึงปัญหาที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นก็คือปัญหาที่เรายังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับความรู้ความเข้าใจของต่างศาสนิกที่เขามองเราเรามีทีวีหลายช่องเราเคยคิดบ้างไหมว่าพี่น้องต่างศาสนิกที่เขาดูทีวีเราเนี่ยเขาซาบซึ้งกับเราแค่ไหนพี่น้องที่มาอยู่ในชุมชนบ้านเราเนี่ยเขาฟังอาซานเราห้าเวลาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาจะเข้าอิสลามด้วยเสียงอาซานห้าเวลาที่เขากลับมาจากทำงานเขาก็เหนื่อยพออยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะพักผ่อนแต่เราก็เปิดกุรอานเปิดบรรยายนะครับเปิดอาซานลั่นกำปองไปหมดเนี่ย
มันมีความเป็นธรรมสำหรับเขาไหมนี่คือคำถามองรวมก็คือว่าวัสติยะเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการนะแล้วก็ต้องแคร์ความรู้สึกของทุกคนอัลอัดลุลินจะมีความเป็นธรรมนั่นจะต้องเป็นความเป็นธรรมที่เราจะต้องให้กับทุกคนโดยไม่เลือกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกของการที่เราจะต้องใช้โอกาสของการดะวะอิสลามให้เป็นประโยชน์อย่าให้การดะวะอิสลามของเรานั้นอยู่ในวงที่1อยู่ในวงแคบ2ก็คือทำให้สังคมมองการดะวะอิสลามของเรานั้นในแง่ลบเป็นอันขาดเพราะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยงานดะวะอิสลามของเรานั้นก็จะเป็นงานดะวะที่มีปัญหาไม่มีความเป็นวัสติยะก็อาจจะมีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอฝากไว้ในเวลาสั้นๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายที่เคารพนะครับวันนี้แม้ว่าสังคมจะกำหนดให้วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแต่ในอิสลามให้เรามีความรักซึ่งเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้คือความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งก็คือ15เวลามุสลิมจะต้องแสดงความรักต่ออัลลอฮ์แสดงความรักต่อท่านนบีด้วยการนำสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติจะดื่มน้ำกล่าวบิสมิลลาห์เจอกันให้สลามนี่คือความรักความรักที่เป็นในลักษณะที่มันเกิดขึ้นโดยปริยายในวิถีชีวิตของเรารักบุพการีรักพ่อรักแม่รักเพื่อนบ้านรักญาติซึ่งลำดับต่างๆเหล่านี้ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอันไหนควรจะอยู่ที่1ที่2ที่3ที่4นี่คือความสุดยอดของอิสลามอัลลอฮ์ที่1รอซูลที่2พ่อแม่ที่3ญาติสนิทที่4เพื่อนบ้านที่5นี่เป็นสเต็ปของความรักที่เราจะต้องให้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าสังคมจะมีวันแห่งความรักอะไรอะไรก็แล้วแต่อิสลามเรามีความมั่นคงในเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เราได้มีต่อพระองค์ในเรื่องของการแสดงสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺในเรื่องของการปฏิบัติละหมาดในเรื่องของการสนับสนุนพวกเรามาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะให้เรานั้นได้รักษาดุลยภาพในการดำเนินชีวิตของเราว่าเราไม่ใช่อยู่คนเดียวแต่เรามีเพื่อนเรามีพี่น้องที่เขาจะต้องได้รับส่วนดีที่เราพอจะมีอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นสตังค์หรือไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างปัจเจกกับระหว่างสังคมมันจะต้องมีวัสติยะมีดุลยภาพเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเตาฟิกฮิดายะห์ต่อท่านพี่น้องที่มาร่วมสนับสนุนงานของเราในวันนี้และขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอฟิกและฮิดายะห์ต่อท่านผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับอัลบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์